ยังไม่จบแค่นี้ครับและในช่วงต่อไปไปพบกับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการกับช่วงฉลาดซื้อคุณติคะคือตอนนี้ป้าค่ะมีปัญหาสุดๆเลยอะค่ะไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วค่ะคุณติก็ต้องพึ่งคุณติเนี่ยค่ะคุณติช่วยตอบให้ป้าทีค่ะให้หายสงสัยทีว่าไอ้ผักสารพิษมีสารพิษอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะผักแบบไหนคนไทยต้องกินก็มันมีอยู่ว่าค่ะคือป้าเนี่ยเป็นแม่บ้านที่อนามัยมากๆจะดูแลเรื่องอาหารการกินของคุณลูกคุณสามีสุดๆเลยค่ะใจเยี่ยมมากๆแล้วเพราะว่าป้าเนี่ยอยากให้ลูกของป้าเนี่ยเติบโตค่ะเนี่ยค่ะไอคนนี้แหละค่ะน้องคริสเนี่ยแหละค่ะอยากให้ลูกของป้าเนี่ยเติบโตแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นอัจฉริยะของโลกนะสมองปราดเปรื่องนั่นแหละค่ะป้าก็เลยให้ลูกป้าเนี่ยกินแต่ผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ลูกป้ามันไม่รักดีค่ะมันไม่ยอมกินมันกินแต่เนื้อแต่เนื้ออะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่ยอมกินผักค่ะมันบอกว่ามันไม่กินไอ้ผักที่ซื้อมาเนี่ยจากตลาดมันมีสารพิษมันให้ไปซื้อผักในห้างใหญ่ๆมากินป้าจะมีปัญญาไหนไปซื้อไอ้ผักที่ห้างนี่มันแพงแสนแพงใช่ไหมคะคุณติ๊กป้าเราเหนื่อยจริงไม่รู้จะเข็นให้มันกินผักไงแล้วโอ้ยเนี่ยดูเห็นไหมฉลาดนี่ให้กินมันเริ่มกินไปหน่อยมันก็ฉลาดแต่ว่าคุณติ๊กช่วยแถลงไขทีเถอะค่ะว่าไอ้ผักปลอดสารพิษเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนนะป้าอยากรู้เผื่อจะไปซื้อให้มันมากินบ้างเออภาษาวิบัติกันหมดแล้วอ้าวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าผักที่เขาอ้างปลอดสารนั่นน่ะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวไปจ่ายตลาดกันเลยผักทั่วไปตามตลาดสดนั้นจะไม่มีการรับประกันเรื่องสารปนเปื้อนเราจึงขอกระโดดข้ามไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยซึ่งผักที่วางตามชั้นต่างๆนั้นจะมีฉลากแปะบนถุงได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกผักเกษตรอินทรีย์จะพบเป็นผักที่ปลอดภัยที่สุดเพราะทุกขั้นตอนในไร่นั้นจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีเลยซึ่งเราจะสังเกตได้จากตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่แปะอยู่บนซองแบบที่2ผักไร้สารพิษตกค้างเป็นผักที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเช่นกันแต่อาจไม่ได้เป็นวิถีธรรมชาติทุกขั้นตอนเป๊ะๆเหมือนเกษตรอินทรีย์แบบที่3ผักปลอดภัยผักพวกนี้สามารถใช้สารเคมีต่างๆในการปลูกได้แต่สารพิษตกค้างนั้นจะต้องอยู่ในปริมาณที่กำหนดไว้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผักปลอดภัยนี้สังเกตได้จากทั้งตราที่แปะไว้ว่าเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอนามัยซึ่งทั้งผักไร้สารและผักปลอดภัยโดยปกติจะมีตรามาตรฐาน GAP รับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ดีแปะอยู่ด้วยทั้งคู่เท่าที่ฟังจากคุณปิ๊กบอกเนี่ยมันหายห่วงเลยนะมีทั้งผักอะไรนะผักไร้สารพิษผักปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็ผักอนามัยโอ้ย3อย่างเนี่ยมีให้เลือกกินโอ้ยมานี่เลยน้องคิดมานี่เลยนะทีนี้เราเนี่ยก็ไม่ต้องมีข้อแก้ตัวแล้วใช่ไหมที่จะไม่กินผักใช่ไหมเดี๋ยวก่อนป้าแม่ถึงจะมีฉลากมาตรฐานกำกับก็เถอะก็ใช่ว่าผู้ผลิตจะทำตามกันทุกคนซะหน่อยไหนจะผักจากตลาดสดอีกจะให้ดีนั้นเราต้องมาตรวจสอบกันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะในการทดสอบเพื่อหาสารพิษตกค้างครั้งนี้เราเลือกผักมาทั้งหมด4ชนิดคือคะน้ากะหล่ำปลีถั่วฝักยาวและพริกขี้หนูซึ่งแต่ละชนิดจะมี UC กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยซึ่งซื้อมาจากตลาดสดกลุ่มผักปลอดภัยกลุ่มผักไร้สารพิษที่ระบุว่าปลูกด้วยน้ำและกลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ซึ่งผลก็ออกมาประการฉะนี้เริ่มจากผักคะน้าในกลุ่มที่ซื้อมาจากตลาดสดตรวจพบสารโพรฟีโนฟอส 0.29 มิลลิกรัมไซเพอร์เมทริน 0.03 มิลลิกรัมและสารไซฟลูทริน 0.12 มิลลิกรัมส่วนกลุ่มผักปลอดภัยเจอโพรฟีโนฟอส 0.06 มิลลิกรัมทางด้านถั่วฝักยาวตรวจพบแค่โพรฟีโนฟอส 0.15 มิลลิกรัมจากผักในตลาดสดเท่านั้นขณะที่กะหล่ำปลีและพริกขี้หนูเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเพราะเราไม่เจอสารพิษจากกลุ่มไหนเลยมาถึงตรงนี้จึงอาจจะสรุปคร่าวๆได้ว่าผักเกษตรอินทรีย์และผักไร้สารพิษนั้นถือว่าไว้ใจได้ปลอดภัยชัวร์ส่วนผักปลอดภัยนั้นก็พอจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นผักจากตลาดสดแล้วก็ถือว่าเสี่ยงขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวคุณติ๊กคะ
อย่างเงี้ยค่ะคือลูกดิฉันทานเข้าไปอะค่ะแล้วไอ้พวกสารพิษเนี่ยมันจะทำอะไรลูกดิฉันหรือเปล่าคะใจเย็นก่อนจริงๆแล้วไอสารตกค้างที่มีนั้นน่ะมันก็ใช่ว่าจะผิดมาตรฐานได้ให้มานะครับเพราะมาตรฐานเขาบอกแค่ว่าผักแต่ละอย่างต้องมีสารอะไรตกค้างได้ไม่เกินเท่าไหร่ส่วนสารที่เราเจอนั้นก็ไม่ได้อยู่ในรายการสารพิษที่เขาจัดไว้ก็แสดงว่าเขาไม่นับว่าสารพวกนี้มันอันตรายโอ้ยอย่างนี้ดิฉันก็มั่นใจแล้วค่ะว่าไอผักที่ดิฉันซื้อมาเนี่ยมันสะอาด 100% ใช่ไหมลูกดีมากกินผักเยอะนะทีเนี้ยอ้าวคิดสั้นอีกแล้วต่อให้เป็นสารพิษที่เขาไม่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอันตรายก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่อันตรายนี่ป้าถึงเรากินเข้าไปแล้วยังไม่ออกอาการอะไรแต่สารมันก็ไปสะสมในร่างกายเราอยู่ดีอย่าลืมนะครับเขารับประกันว่าผักปลอดภัยก็จริงแต่เขาไม่ได้รับประกันว่าคนกินจะปลอดภัยนะอีกอย่างคนเราก็ใช่ว่าจะทำตามกฎกับทุกคนมนุษย์เนี่ยตัวมักง่ายเลยล่ะก่อนกินผักยังไงก็อย่าลืมล้างแช่น้ำเกลือกันก่อนแล้วกันนะโอ้ยต้องขอบคุณคุณติ๊กมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะกลับไปทำสุกี้ให้ลูกดิฉันกินสุกี้ดีใจสุดๆเลยใช่ไหมลูกขอเนื้อเยอะๆเลยนะแม่ไม่ได้ไม่ได้เลยกินผักเยอะๆมีแต่ผักทั้งหม้อเลยมีแต่ผักคุณเข้าใจไหมไปสวัสดีคุณติ๊กจะได้ไปกินผักกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะหวังว่าคดีนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเรื่องใดที่สงสัยหรือข้องใจอย่าเก็บไว้คนเดียวมาบอกกับคุณติ๊กได้เรื่องที่คุณอยากรู้อาจจะมีประโยชน์กับอีกหลายๆคนก็ได้อย่าดูถูกความสงสัยของตัวเองเชียวล่ะ